ในช่วงนี้นะคะเรามีโครงการดีๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาฝากกันค่ะกระทรวงมหาดไทยกำหนดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์หวังลดสถิติการบาดเจ็บล้มตายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะขณะที่สสส.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคืนความปลอดภัยให้กับคนไทยรณรงค์จัดงานสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าค่ะที่ลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ร่วมกับภาคีงดเหล้าทั่วประเทศเดินหน้ารณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย77จังหวัดทั่วประเทศ30ถนนตระกูลข้าวเพื่อสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำที่สนุกและปลอดภัยรวมทั้งลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะด้านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 78.14 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเมาสุราร้อยละ 39.11 ดังนั้นในปีนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดให้หลายพื้นที่ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้าค่ะขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ศรีแสงนามที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับ5ของโลกและในช่วงเทศกาลสงกรานต์เช่นนี้มักมีการดื่มเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกกลุ่มจนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอาทิเมาแล้วขับการลวนลามล่วงละเมิดทางเพศด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทางสสส.จึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งภาคเครือข่ายจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้าโดยไม่ให้มีการขายการดื่มนอกจากนี้ยังเพิ่มจุดเน้นไปที่ถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว30แห่งขณะเดียวกันได้รณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยโดยเฉพาะลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ให้เป็นจัตุรัสปลอดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยคนไทยก็เป็นมีสถิติการดื่มสุราเนี่ยสูงที่สุดในโลกไม่ใช่ที่สุดอันดับ5ของโลกนะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสงกรานต์นี้เนี่ยคนไทยก็ดื่มมากเป็นพิเศษแล้วเนื่องจากช่วงนี้ที่ดื่มมากพิเศษก็เป็นที่มาของปัญหาต่างๆมากมายตั้งแต่หนึ่งเนี่ยเมาแล้วขับทำให้เกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นเทศกาลนับศพเพราะผู้คนกลับบ้านเนี่ยก็กลับไปดื่มกันนะสองก็คือพอเมาแล้วก็ลวนรามล่วงละเมิดทางเพศขาดสติยับยั้งต่างๆเป็นที่มาของปัญหามากมายเลยจนทั้งเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เนี่ยงานสงกรานต์ในหลายจังหวัดกลายเป็นสงกรานต์ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายไม่อยากให้ลูกเต้าไปเพราะห่วงในเรื่องความปลอดภัยเมื่อสสรวมกับภาคีเครือข่ายทั้งหลายทั้งแล้วก็ราชการด้วยนะครับโดยเฉพาะในงานนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้ว่าการจังหวัดและภาคประชาคมเนี่ยให้เป็นให้เรียกเป็นนโยบายของจังหวัดนโยบายของท้องที่ให้มีนโยบายการปลอดเหล้าขึ้นแล้วนับวันก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆจากคงจำได้เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเริ่มต้นด้วยถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นวันนี้เรามีถนนข้าวต่างๆนะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยเนี่ยเขาก็มาตั้งชื่อเป็นถนนข้าวต่างๆข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวมุ่นข้าวอะไรทั้งหลายวันนี้มี32จังหวัดแล้วที่ตั้งเป็นชื่อถนนข้าวต่างๆเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องมาร่วมงานสงกรานต์เนี่ยปลอดเหล้าหลายๆพื้นที่ถึงกับมีการกำหนดว่า3วัน5วันในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยจะไม่มีการขายไม่มีการดื่มเลยนะครับรวมทั้งบนยานพาหนะบนถนนด้วยก็ทำให้เนี่ยการไปเที่ยวงานสงกรานต์นั้นเนี่ยเป็นงานที่เราจะได้ชื่นชมการศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทยอย่างแท้จริงแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือคนเมาบุรุษลามเสียสติอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ววันนี้นี่ต้องน่าชื่นใจว่าตรงลานเซ็นทรัลเวิลด์นี้เนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าที่ผ่านมานั้นเป็นที่เกิดของประวัติศาสตร์หน้าต่างๆนะฮะของประเทศไทยและของกรุงเทพเนี่ย
ในวันนี้ก็เป็นที่ที่คนทุกสีมาอยู่ด้วยกันนะมีตั้งนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำภาคประชาคมนี่มากมายนะครับมาชุมนุมที่นี่เป็นสักขีพยานว่าพวกเราทั้งหมดที่มาที่นี่เนี่ยรวมทั้งประชาชนไปร่วมงานด้วยเนี่ยจะทำจตุจักรตรงนี้ให้เป็นจรวดที่ปลอดเล่าช่วงสงกรานต์และรวมทั้งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในตั้งหลายพันหลายหมื่นพื้นที่ที่จะร่วมกันทำให้ปลอดเล่าในช่วงสงกรานต์นี้แหละครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าทั่วไทยใน30ถนนตระกูลข้าวไม่ว่าจะเป็นถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นถนนข้าวหางจังหวัดสกลนครถนนข้าวแต่นจังหวัดน่านถนนรอบภูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถนนข้าวเกลียบจังหวัดตากและถนนอื่นๆในอีกหลายจังหวัดค่ะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกบนความปลอดภัยเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ไทยขณะที่นายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งหลายปีที่ผ่านมาปัญหาจากการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุจากการจราจรรวมถึงความปลอดภัยลดลงอย่างต่อเนื่องจนเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดเหล้า 100% เนื่องจากปัจจุบันมีการรณรงค์และดูแลกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานปลอดภัยสนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะก็นอกจากเนื้อหาความสนุกสาระและบันเทิงรวมถึงการที่เราประกาศว่าขอนแก่นเป็นฐานที่บ้านทางวัฒนธรรมร่วมสมัยการนำเสนอกิจกรรมและสาระและบันเทิงจะครอบคลุมและครบถ้วนหมดเลยแต่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยที่เน้นมาทั้งความปลอดภัยเรื่องการจราจรเรื่องการตีกันแล้วสุดท้ายคือเรื่องของแอลกอฮอล์ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี47ปีนี้ครบรอบ11ปีแล้วแล้วเราก็ได้ความร่วมมือจากคนทั้งเมืองแล้วก็เป็นรู้กันว่าถนนสายนี้เป็นถนนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในอดีตอาจจะมีคนบางคนแอบเอาเหล้าเอาเบียร์แล้วพกเข้ามาพอเห็นเราจะขอไว้เลยปีแรกๆที่เริ่มเราก็แลกด้วยน้ำดื่มผลไม้น้ำดื่มน้ำอัดลมอะไรเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแลกแล้วฮะเป็นรู้กันว่าใครพกมาถ้าเราเจอเราขอนะครับขอแล้วเก็บไว้แล้วก็ไม่คืนด้วยแล้วก็ใครที่เมามาไม่สามารถคุมสติอารมณ์ตัวเองได้เราก็จะมีที่พักให้นางพักสงบสติอารมณ์จนสั่งเมาแล้วค่อยปล่อยออกไปแล้วเราก็จะมีกลุ่มเยาวชนของสสส.นับร้อยคนเลยนะครับที่เดินลงในถนนแล้วมีคนแต่งกายเป็นยมทูตก็จะคอยเดินเตือนกันแล้วก็มีตำรวจมีอาสาสมัครมีเทศกิจมีพลที่เดินตรวจสลับกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยในอดีตสมัยก่อนเนี่ยมีดีเจเนี่ยเล่นเกมไปก็ดื่มไปพอเล่นเกมใครทายรางวัลได้ก็โยนขวดกระป๋องเบียร์ลงมาใครรับไม่ได้ก็หัวแตกซึ่งนั่นเป็นภาพในอดีตเดี๋ยวนี้10กว่าปีแล้วที่ไม่มีเรื่องแบบนี้ตอนนี้ทั้งปลอดภัยทั้งสนุกนะครับอย่างเต็มที่เลยยืนยันครับนะฮะนายธีรศักดิ์ ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดขอนแก่นยังคงเน้นความสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์โดยจะเริ่มต้นความสนุกสนานตั้งแต่วันที่5เมษายนไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้ค่ะภายใต้งานที่ชื่อว่าสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ก็อยากจะเรียนนะครับว่าเทศบาลนครขอนแก่นด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายมากมายเราจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษายนสิ่งที่ยึดมั่นในหลักการโดยตลอดก็คือสนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แล้วปีนี้งานเรายิ่งใหญ่อลังการมากสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือมหกรรมทรายสินทรายตบประทายโลกก็คือมหกรรมก่อกองทรายในระดับโลกสูง 6-8 เมตรนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนถ้ามองหางานสงกรานต์ดีๆมีความสนุกมีทั้งสาระวัฒนธรรมความบันเทิงและสุดท้ายก็คือความปลอดภัยเต็มพิกัดท่านต้องมาที่ขอนแก่นครับ 5-15 เมษายนที่ขอนแก่นครับ